าค่ะจะเป็นการบรรยายในหัวข้อ Certification of Extension Tubes for Medical Use According to TAS 2385-2551 โดยดร. อธิชา กิตติวัฒโนคุณสถาบันมานุษยวิทยาแห่งชาติค่ะขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอธิชากิตติวัฒโนคุณนะคะเป็นนักวิจัยจากสถาบันมานุษยวิทยาแห่งชาติสังกัดบริษัท Beaver Medical Industry จำกัดค่ะวันนี้นะคะก็คือจะมาบรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับวิธีการรับรองสายต่อใช้ในการแพทย์นะคะตามมาตรฐานอุตสาหกรรม2385ปี2551บริษัท Beaver Medical Industry จำกัดนะคะเป็นบริษัทที่มีการจำหน่ายผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ใช้แล้วทิ้งนะคะในกลุ่มประเภท Intravenous Intravenous Nutrition Catheter Drainage Oxygen Therapy Latex Tubes นะคะซึ่งในปัจจุบันนี้ค่ะการทดสอบต่างๆค่ะก่อนที่จะมีการออกจำหน่ายเนี่ยจะต้องมีการทดสอบตามมาตรฐานอุตสาหกรรมซึ่งในโปรดักต์แต่ละชนิดนะคะก็จะมีตัวมอกรเนี่ยในการรับรองทางนั้นนะคะบริษัท Beaver Medical Industry เนี่ยต้องการที่จะเป็นผู้นำทางด้านการผลิตแล้วก็ทางด้านการทดสอบด้วยจึงมีความต้องการที่จะมีการจัดตั้งห้องปฏิบัติการทดสอบขึ้นนะคะซึ่งเพื่อที่จะมีการรับรองตัวผลิตภัณฑ์ของตัวเองด้วยโดยในเริ่มต้นเนี่ยจะเน้นไปที่กลุ่มของ Extension Tube ก่อนหรือสายต่อใช้ในการแพทย์ค่ะสายต่อใช้ในการแพทย์นะคะเป็นอุปกรณ์ชนิดนึงนะคะที่ใช้ร่วมกับอุปกรณ์อื่นเช่นไซลิงนะคะเพื่อในการนำส่งยาหรือเป็นการนำส่งเลือดเข้าสู่ร่างกายหรือนำเลือดออกจากร่างกายค่ะและมีมาตรฐานในการควบคุมการผลิตมอกรนะคะก็คือตัวมอกร2385ปี2551นะคะโดยสายต่อใช้ในการแพทย์นะคะจะประกอบไปด้วยส่วนของข้อต่อนอกนะคะส่วนของสายยางนะคะแล้วก็ส่วนของข้อต่อในในส่วนของข้อต่อทั้งสองฝั่งนะคะก็คือจะใช้ต่อในการในส่วนของไซลิงนะคะในอุปกรณ์ไซลิงซึ่งในตัวของตัวสายยางเนี่ยค่ะจะผลิตจากตัว PVC Medical Grade ค่ะแล้วก็ในมาตรฐานอุตสาหกรรมเนี่ยจะมีการควบคุมการทดสอบนะคะทางด้านฟิสิกส์เนี่ยก็คือในเป็นการทดสอบทางด้านพินิจบินดูการสีลักษณะของสีลักษณะของสายนะคะว่าจะต้องมีสีที่ใสลักษณะของสายต้องมีความยืดหยุ่นไม่พับงอหักง่ายนะคะแล้วก็จะมีการทดสอบทางด้านทางฟิสิกส์ต่างๆค่ะทำไมถึงจะต้องมีการจัดตั้งห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ISO IEC 17025นะคะ1คือการรับรองของตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยค่ะถ้าเกิดได้รับการรับรองจากห้องการทดสอบจากห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐานเนี่ยค่ะจะสามารถที่จะส่งเสริมคือเพิ่มความเชื่อถือให้กับลูกค้าผู้ใช้งานในหลายๆด้านนะคะแล้วก็ยังนอกจากนี้ค่ะทางบริษัทอะค่ะยังสามารถที่จะเพิ่มยอดขายได้ด้วยเพราะว่าบริษัทสามารถที่จะมีการรับรองเซอร์ติฟายตัวอุปกรณ์หรือproduct ทุกๆชิ้นของทางบริษัทได้ค่ะโดยในส่วนของตัวกระบวนการที่จะดำเนินการห้องปฏิบัติการตาม17025ตัวนี้เนี่ยขอไม่ลงรายละเอียดแต่ว่าจะมีโครงสร้างทางด้านทั้งด้านบริหารแล้วก็วิชาการค่ะอย่างที่กล่าวไปแล้วค่ะในปัจจุบันนี้ค่ะการทดสอบการรับรองตัวสายต่อใช้ในการแพทย์ค่ะยังไม่มีห้องปฏิบัติการไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนใดๆเลยค่ะที่รับการทดสอบแล้วก็ได้มาตรฐานตาม17025ดังนั้นในงานของเราอะค่ะคือมุ่งเน้นไปที่ในการรับรองตัวสายต่อใช้ในการแพทย์แล้วก็การจัดตั้งห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน17025ค่ะอันนี้เป็นภาพรวมของตัววิธีการดำเนินการนะคะตัวห้องปฏิบัติการของเราเนี่ยค่ะจะมีการจัดตั้งแล้วก็เซตอัพในตัวส่วนของฝ่ายการผลิตในโรงงานนะคะซึ่งจะมีการควบคุมสภาวะภายในสภาวะคลีนรูมที่มีการควบคุมตัวความชื้นที่50%+10%นะคะแล้วก็มีการควบคุมอุณหภูมิที่อยู่ที่20%+5%ค่ะแล้วก็ตัวนี้ก็คือเป็นภาพรวมของอุปกรณ์เครื่องมือวัดทั้งหมดนะคะที่จะใช้ในการทดสอบของสายต่อใช้ในการแพทย์ค่ะซึ่งอุปกรณ์ทั้งหมดนะคะจะต้องได้รับการสอบเทียบจากห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองตัวมาตรฐาน ISO IEC 17025ค่ะการทดสอบแรกนะคะจะเป็นการทดสอบเกี่ยวกับความจุค่ะความทดสอบความจุเนี่ยจะมีการทดสอบโดยการเนี่ยอัดตัวน้ำนะคะเข้าไปในสายทั้งเส้นนะคะแล้วก็มีการวัดปริมาตรซึ่งการวัดความจุทั้งหมดเนี่ยค่ะจะมีการ อยู่ในช่วงเกณฑ์ของบวกลบ 5%จากตัวที่ระบุในบนฉลากค่ะการทดสอบความยาวจะใช้ไม้บรรทัดนะคะซึ่งใช้ไม้บรรทัดเนี่ยการทดสอบความยาวจะเริ่มการทดสอบจากบริเวณของข้อต่อนอกค่ะจนถึงปลายของข้อต่อในค่ะจะมีการวัดโดยสายเนี่ยจะต้องวางอยู่ในสายที่เรียบแล้วก็ไม่มีการดึงสายนะคะหลังจากนั้นก็คือจะมีการวัด3ครั้งค่ะแล้วก็ให้ผลการทดสอบออกมานะคะว่าอยู่ในช่วงเท่าไหร่การทดสอบข้อต่อนอกค่ะเป็นการทดสอบทางด้านมิติค่ะขอโทษค่ะการทดสอบข้อต่อในค่ะเป็นการทดสอบทางด้านมิติค่ะซึ่งการทดสอบทางด้านมิตินะคะจะมีการใช้ตัว reference gauge reference gauge เนี่ยค่ะตัวนี้เป็นตัวเครื่องมือวัดที่ได้มาตรฐานซึ่งวัดเกี่ยวกับ
ระนาบค่ะระนาบของตัวข้อต่อเนี่ยจะมีการจะต้องอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เกินอยู่ในระหว่างระนาบ B และระนาบ A ค่ะการทดสอบรอยต่อเชื่อมนะคะตัวรอยต่อเชื่อมเนี่ยจะใช้การทดสอบโดยใช้เครื่อง UTM หรือ Universal Testing Machine ซึ่งเป็นเครื่องทดสอบแรงดึงและแรงกดค่ะในการทดสอบเนี่ยจะต้องรอยต่อเชื่อมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นรอยต่อเชื่อมระหว่างข้อต่อนอกกับสายข้อต่อในกับสายเนี่ยในทุกๆตำแหน่งอะค่ะจะต้องไม่มีการหลุดหลังจากที่มีการทดสอบแรงดึงอยู่ที่15นิวตันเป็นระยะเวลา15วินาทีค่ะการทดสอบรั่วซึมค่ะการทดสอบรั่วซึมก็คือจะมีการอัดสายอัดน้ำนะคะลงเป็นสายต่อทั้งเส้นค่ะหลังจากนั้นเนี่ยจะมีการใช้อัดอากาศเข้าไปอยู่ที่50 kPa ค่ะเป็นระยะเวลา2นาทีค่ะหลังจากนั้นอะจะมีการสังเกตด้วยใช้การพินิจนะคะจะสังเกตว่าจะต้องไม่มีอากาศหรือมีฟองอากาศรั่วออกมาค่ะการทดสอบข้อต่อนอกเป็นการทดสอบการรั่วซึมเช่นกันค่ะการทดสอบข้อต่อนอกเนี้ยก็คือบริเวณนี้นะคะก็คือจะมีการอัดน้ำเข้าไปนะคะบริเวณข้อต่อนอกแล้วก็จะมีการนำตัวข้อต่อ3ทางอ่ะปิดที่ปลายข้อต่อในค่ะเพื่อไม่ให้ตัวน้ำมันรั่วออกค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะมีการทดสอบโดยการเหมือนทดสอบสภาวะการใช้จริงก็คืออัดอากาศที่แรงดันสูงเลยที่300 kPa ค่ะเป็นระยะเวลา30วินาทีก็คือตรวจสอบการรั่วซึมโดยใช้สายตาเช่นกันค่ะดังนั้นนะคะจากกระบวนการทั้งหมดที่มีการจัดตั้งห้องปฏิบัติการมาเนี้ยเป้าหมายของเราก็คือห้องปฏิบัติการต้องได้รับการรับรองตัว ISO 17025ค่ะซึ่งทางสถาบันมหาวิทยาร่วมกับบริษัทบีเวอร์เนี่ยได้มีการอบรมแล้วก็ให้ความรู้แล้วก็ช่วยในการไม่ว่าจะเป็นการกระบวนการเตรียมตัวกระบวนการติดตามภายในกระบวนการเปรียบเทียบผลการวัด proficiency testing ร่วมกันนะคะเพื่อเป็นการยืนยันความสามารถและเฝ้ารองความสามารถของบุคลากรด้วยดังนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในกระบวนการที่ยื่นคำขอเรียบร้อยแล้วก็ได้รับคำตอบรับคำขอเรียบร้อยแล้วก็แผนในเดือนพฤษภาคมเนี่ยค่ะจะเริ่มมีการตรวจประเมินแล้วค่ะดังนั้นนะคะจากผลงานนี้ก็คือหนึ่งก็คือเราสามารถที่จะมีการจัดตั้งห้องปฏิบัติการทดสอบได้โดยเน้นไปที่มุ่งเป้าไปที่การทดสอบทางด้านฟิสิกส์ก่อนค่ะโดยตอนนี้นะคะตัวการรับรองการออกเอกสารรับรองภายในขององค์กรเนี่ยค่ะก็คือมีการรับรองตัวการทดสอบสายต่อ extension ไปแล้ว 1.75 ล้านเส้นค่ะแล้วตอนนี้ก็คืออยู่ในระหว่างการตรวจประเมินรอตรวจประเมินของตัวจากทางสมอค่ะซึ่งในอนาคตนะคะนอกจากการทดสอบของสายต่อ extension แล้วค่ะก็จะมีการขยายขอบข่ายการทดสอบอื่นๆเพิ่มเติมซึ่งในตอนนี้กำลังดำเนินการของ suction แล้วก็ตัวถุงปัสสาวะอยู่ค่ะแล้วก็อนาคตเนี่ยค่ะนอกจากการทดสอบทางด้านฟิสิกส์แล้วเนี่ยจะมีการจัดตั้งห้องปฏิบัติการการทดสอบทางด้านชีวะเพื่อการทดสอบเกี่ยวกับพวก sterility test เพิ่มเติมด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณบพค.ด้วยค่ะขอขอบคุณดร.อธิชานะคะ